ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแต่คราวนี้ก็มาเจอคนที่2ใช่ไหมคะคนนี้เป็นใครคะเป็นหัวหน้างานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจนกระทั่งเรามาเจอแฟนใหม่คนนี้ดีทุกอย่างเลยนั่นไงมาแล้วพี่ตอนนี้เราก็คบกันจริงจังแล้วนะคือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดีกับเราค่ะใช่คบกันเป็นแฟนนานไหมคบกันนานไหมก็นานอยู่ค่ะจนเขาบอกว่าเนี่ยชอบทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะแนะนำลูกสาวฉันให้พี่รู้จักพี่เห็นแล้วแหละโอ้โหอยากได้เป็นเมียทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะฮะโอ้ยเขาบอกว่าอู้น่ารักอย่างนั้นจะเอาทั้งแม่ทั้งลูกเราไม่ชอบได้ยินคำนี้ค่ะพูดอย่างนี้เลยเหรอต่อหน้าเราเลยนะค่ะเราก็เลยบอกว่าพี่พูดอีกทีสิบอกพูดอะไรนะไม่ได้ยินเขาบอกว่าให้เลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกไม่ชอบเขาว่าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่างั้นมึงก็ไปยืนอยู่ป้ายหน้าก่อนแล้วกูจะตอบมึงคือโกรธมากค่ะคือเราเจอมาแล้วต้องมาเจออีกเหรอแบบไม่ใช่เขาพูดทีเล่นทีจริงหรือว่าเขาพูดเอาจริงไม่ควรจะเล่นก็ไม่ควรพูดอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ทีเล่นทีจริงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวันนั้นจะมามั่นกันนะคะจะตกลงแต่งงานใหม่แล้วค่ะโอ้จะแต่งงานอยู่แล้วอ่ะเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วไม่ยากก็ดีกับเราด้วยพอเขาพูดอย่างนั้นเราเป็นคนรักลูกค่ะเราเป็นคนรักลูกรักแม่เราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเลี้ยงแต่เรากับลูกแต่แม่ไม่เอานะพอได้ยินว่าไม่เอาพาร์ทในบ้านเราไม่เอาเลยค่ะเราหันหลังให้เลยจบเลยลูกสาวอายุเท่าไหร่ฮะคนโตก็เข้า18แล้วค่ะก็โตเป็นสาวแล้วกำลังเป็นสาวค่ะกำลังเป็นวัยรุ่นนะคะกำลังเป็นสาวก็เลยไม่ได้แต่งงานกันไม่เลยเลิกเลยไม่แต่งงานกันค่ะเลิกเลยดีแล้วถ้าอยู่ไปก็ลำบากก็ดีแล้วนะดีแล้วไม่ได้จดทะเบียนนะไม่ได้กำลังจะจดไม่ได้จดแล้วกำลังจะด้วยนะกำลังจะแต่งงานแพ้ออกก่อนเลยค่ะโอ้โชคดีโอ้ยโชคดีแล้วเขาเงียบไว้แล้วเขาซุ่มนี่อันตรายเลยจริงจริงจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขานะคะเพราะว่าแม่ป่วยค่ะมีคนโทรมาจากโรงพยาบาลให้ไปดูแลท่านอยู่คนเดียวต้องมีคนเฝ้าคนหนึ่งก็เราก็ไปท่านก็เป็นแผลติดเตียงหมดเลยค่ะไม่มีคนดูปล่อยอยู่บ้านตอนนั้นน่ะพอคนใกล้ชิดมาเห็นก็รับไปโรงพยาบาลเราก็สงสารท่านไปดูแลไปช่วยดูพอเลิกจากงานเราก็ไปดูท่านที่โรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนี้พี่นางยังโสดไหมคะโสดค่ะแล้วเขาก็ไม่มากลับมาของ้อเพื่อนดีมาค่ะแต่เราไม่เอาเพราะเราคิดว่าของดีมันไม่เหลือถึงเราหรอกค่ะ พอมาถึงมันก็เขียวตอนเวลาไปเฝ้าแม่เขาอะตัวเจอลูกไหมไม่เจอค่ะเพราะว่าเขาจะไปแต่ตอนเราไม่อยู่อ๋อตอนเขามาง้ออะเขาพูดยังไงกับพี่นางเขาพูดดีมากเลยค่ะแบบจะไม่ทำเหมือนเดิมนะจะไม่คบผู้หญิงนะอย่างเงี้ยเราก็นึกในใจหรอกกูไม่เชื่อมึงหรอก มึงหลอกกูมันลั่นอะมันลั่นออกมาแล้วอะเออลั่นออกมาแล้วอะมันไม่ไว้ใจไปแล้วไงพี่นางอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้53ค่ะ53ตอนนี้โสดเลยนะคะโสดค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อแรงเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณหมอล็อกไว้อุ้ยเป็นไรอ่ะมันจะบวมค่ะตอนนั้นทำกับข้าวอยู่ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถเนี้ยคราวนี้พอเราผัดอยู่ดีๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระทะร่วงก็เดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะจะกลับไปอยู่บ้านเพราะแม่เสียแม่เพิ่งเสียไปค่ะแม่ก็ติดเตียงเหมือนกันดูแลท่าน5ปีตอนนี้ท่านเพิ่งเสียเพิ่งตักบาตร100วันไปจ้ะแล้วอยู่ดีๆกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงมันก็ร่วงไปเลยก็ทําข้าวเข้ากล่องนะคะให้กับรถกับข้าวนะคะพอหลังๆมาโควิดก็รถกับข้าวตกงานเยอะกันค่ะก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ลูกกี่คนแล้วพี่นางลูกสาว2คนค่ะเพิ่งจะเรียนจบคนเล็กค่ะแล้วทํางานอะไรช่วยเหลือพี่บ้างมั้ยเพิ่งจะไปฝึกงานอยู่คนโตเหรอฮะคนโตเขามีครอบครัวแล้วก็เลิกลากันไปตอนนี้เขาก็รับผิดชอบลูกเขามีลูกคนหนึ่งก็ดูแลครอบครัวเขาไปค่ะอ๋อเป็นหนี้จากอะไรคะเริ่มเป็นหนี้จากทำบ้านให้ลูกลูกไม่มีบ้านค่ะมีบ้านแบบเป็นไม้สมัยก่อนนะคะที่อยู่กับแม่ลูกนอนอยู่ก็หักลงมาแล้วก็ไปกู้ธ.ก.ส.นี่ตั้งแต่นานไหมคะเพิ่งจะเป็นหนี้ช่วงมีแฟนคนที่2เพราะว่าแม่ติดเตียงทั้งคู่เลยเราไม่ได้ทำงานลาออกจากงานด้วยค่ะช่วงนั้น5ปีเพราะว่าต้องฟิตอาหารนะคะไปเรียนฟิตอาหารที่โรงพยาบาลต้องฟิตอาหารให้ท่านแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพมเพิร์ดเองต้องอุ้มท่านแบบกลับเพมเพิร์ดหน่อยเราดูแลสองคนเลยทั้งแม่เราแม่ใช่แม่แฟนด้วยค่ะติดเตียงทั้งแต่แม่เราไม่หนักเพราะว่ามีพี่สาวต่างแม่ดูอยู่แต่แม่แฟนน่ะคือเขาแบบไม่ดูแลคือเป็นแผลกดทับเต็มไปหมดเลยค่ะคือตอนนั้นเราทำหลายทางค่ะทำทั้งเฝ้าผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทำทั้งกับข้าวส่งกับรถกับข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้รถอ้อยด้วยค่ะเวลาเปิดหีบอ้อยเพราะว่าช่วงนั้นลูกก็เรียนคู่กันค่ะแล้วไปกู้จากไหนมาเท่าไหร่คะกู้หมู่บ้านด้วยค่ะก็แล้วกู้ทกส150,000แล้วก็กู้หมู่บ้าน 30,000 ก็น้องชายด้วยมาช่วยลงทุนตอนนั้นเปิดร้านค่ะ 40,000 แต่พี่ก็ใช้หนี้มาเรื่อยแล้วค่ะก็เหลือประมาณ 150,000 ตอนนี้นะเหลือ 150,000 โอ้โหก็ยังเยอะอยู่เนาะจากประมาณ 200,000 กว่าแหละเหลือ 150,000 150,000 คิดเลยพี่นางผ่านเข้ารอบนะคะ คุณอาพิษณุค่ะคุณนางคิดเป็นระบบพูดเป็นระบบจริงๆแล้วน่าจะมีชีวิตที่ดีแต่ว่าโชคไม่ดีที่เริ่มต้นชีวิตมีความรักและแต่งงานครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองต้องทำให้กับแม่ตอบแทนบุญคุณแม่แล้วพอเจอคนที่ไม่ดีเข้าชีวิตมันก็เลยเบี่ยงเบนไปก็หวังใจว่าถ้าหากว่าได้เงินไปแล้วเนี่ยใช้หนี้ได้บางส่วนก็จะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปว่ายังมีคนที่ช่วยเหลือเราได้ขอให้โชคดีพี่แก้มค่ะคุณนางเคยดูรายการใช่ไหมคะเคยอยากฟังคอมเมนต์ดีๆใช่ไหมคะค่ะจะบอกให้ฟังตรงๆนะก็อย่าโกรธกันคือที่ให้เนี่ยให้เพราะว่าพิจารณาจากลูกหนี้ทั้ง3คนคุณนางก็ควรจะได้เท่าๆกับอีก2ท่านแล้วก็ไปแข่งกันดูว่าใครจะเข้าไปแจ็คพอตแต่ว่าถามว่าเท่าที่ฟังคุณนางมาทั้งหมดเนี่ยคืออึดอัดถ้าส่วนตัวนะคืออึดอัดกับพี่นวดจะบอกว่าวิธีคิดชัดเจนแต่เราอึดอัดกับวิธีคิดหรือวิธีทำคือเราอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ให้มันจบอะแต่อันนี้ทุกเรื่องมันคาราคาซังหมดเลยมันเป็นการดำเนินชีวิตที่สาระมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะคือสาระของเรามันชีวิตเรามันควรจะอะไรหนึ่งคือเรื่องงานคือเรื่องเงินถูกไหมคะสองคือเรื่องครอบครัวสามคือเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งอะซึ่งมันเป็น 90% ของชีวิตเราอะแล้วมันเริ่มจากจุดที่ว่าคุณนางยึดติดกับคำว่าแม่เป็นพระในบ้านแม่ร้องไห้ไม่ได้เราต้องกตัญญูกับแม่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยห้วยขวางมานิดนึงมันก็เลยไปสุดที่ศาลครับผมสุดที่ศาลเงียบกันทั้งห้องส่งไหลเขย่าไหลสั่นไหลสั่นแต่พี่นุขยับไหลสั่นไหลสั่นไหลสั่นอยู่ไหลสั่นพี่นุโอเคฮะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นสูงส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2แต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงอะซึ่งมันเป็น 90% ของชีวิตเราอะแล้วมันเริ่มจากจุดที่ว่าคุณนางยึดติดกับคำว่าแม่เป็นพระในบ้านแม่ร้องไห้ไม่ได้เราต้องกตัญญูกับแม่อะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่อะเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกแบบในเราคุณพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตมันก็เป็นของเราอะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับเราอะก็เข้าใจว่าแม่เป็นหนี้แต่ว่าวิธีการที่แม่เป็นหนี้มันไม่จำเป็นต้องเอาลูกอะไปยกให้ใครแล้วเอาเงินมาใช้หนี้มันเป็นภาระที่พ่อแม่สร้างขึ้นจากเลี้ยงเราหรือจะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแม่ไม่ให้เรียนหนังสือแม่ไม่ให้อะไรแล้วคุณนางก็ยังพูดคำว่าแม่แบบแม่เป็นพระในบ้านที่เราต้องดูโอเคเราต้องดูแลแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้อันนี้ไม่คือไม่เห็นด้วยแล้วมันก็เลยรู้สึกมันทำให้ชีวิตเป็นแบบนี้แล้วพอเจอผู้ชายคนนี้เท่าที่เล่ามาค่ะมันฟังแล้วมันดูยืดเยื้อมันฟังแล้วมันดูเหมือนจะเด็ดขาดแต่เนี่ยใช่เราหนักกับเขาเลยหนักก็คือเอาน้ำฉีดแล้วอะไรวะคือหนักกับเขาเอาผู้ชายผู้หญิงเข้าไปอยู่แล้วก็เอาน้ำฉีดน่าจะสนุกนะมันดูแบบเมาๆด้วยแล้วมันก็เหมือนสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยดูเราอ่ะไม่จริงจังกับการจัดการให้มันเด็ดขาดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราแบบเนี้ยเขาก็จะล้อเล่นกับชีวิตเราไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ยืดเยื้อไปจนอย่างเงี้ยแต่คนที่2ก็ถือว่าโชคดีที่เขาพูดออกมาแบบนั้นแต่อันนี้เป็นเรื่อง
ควรระวังของแม่ทุกคนบนโลกนี้ที่มีลูกสาวเราเห็นข่าวเยอะมากแม้กระทั่งพ่อแท้ๆอ่ะมันก็ยังมีข่าวอ่ะตาแท้ๆของเด็กอ่ะปู่แท้ๆของเด็กอ่ะคนในครอบครัวมันแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เลวทรามมากอ่ะที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สังคมเราอย่างเดียวมันเกิดทั้งโลกอ่ะมันแต่มันเป็นข่าวหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่าแม้คนในครอบครัวยังได้แล้วคนนอกครอบครัวอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากอันนี้โชคดีที่เขาอ่ะพูดออกมาถ้าเขาไม่พูดออกมาแล้วปล่อยให้มันเลยเถิดไปเนี่ยเราจะเสียใจหนักกว่านี้มากคือถ้าถามว่าชอบวิธีอะไรแบบนี้ไหมไม่ชอบไม่ชอบแต่คิดว่าโอเคอ่ะก็ให้ไปสู้กันนะคะแต่ว่าเรื่องที่เอาไปทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องพิจารณานะคะว่าความจำเป็นมันอยู่ตรงไหนความสามารถในการที่เราจะใช้นี่มันอยู่ตรงไหนอันนั้นต้องไปคิดเองอีกทีนึงก็แล้วกันก็ให้ผ่านแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เอาแบบนี้แล้วกันพี่จิ๊กค่ะพี่นะคะก็เข้าใจในพี่แก้มพูดทุกอย่างเลย มันเป็นความเป็นจริงของสัจธรรมเลยนะคะพี่ก็ไม่ชอบคุณนายข้อตรงที่พี่แก้มเป๊ะเลยนั่งคิดยังอยู่ใช่ที่ทำไมจะต้องไปแต่งงานเพื่อแม่ติดหนี้ติดสินว่าเราจะไม่ชอบกฎกติกาอันนี้มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ทั่วๆไปที่ติดตามรายการนี้อยู่นะคะต้องดูด้วยนะว่าลูกเราไม่สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในชีวิตหัวใจของเขาได้เราต้องคลอดเข้ามาแล้วต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระในการกระทำบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกคู่ของเขาเองไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่ได้นะลูกต้องใช้นี่แม่อันนี้ก็เท่ากับแม่ขายลูกกินเราไม่ชอบอันนี้อันนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบแม่แบบนี้เลยถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้เราก็จะด่าเพื่อนเราว่าเธออย่าทำอย่างนี้นะถ้าเราสนิทนะเราก็จะพูดอย่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีนะเธอต้องปล่อยให้เขาเลือกเองเธออย่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองมาอ้างเพราะเขาจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่คู่กันอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าไปอะไรเวลาสุขปล่อยเขาแต่เวลาทุกข์ถ้าเขามาหาเราช่วยเขาได้ก็เหมือนผักลูกตกนรกใช่และแม่เองก็ไม่นะแม่เองแม่ก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นดีไหมเพียงแต่อยากได้เงิน 40,000 เพื่อใช้หนี้ตัวเองก็แสดงว่าแม่เห็นแก่ตัวมันมีเยอะในโลกเดี๋ยวนี้พ่อก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้บางพ่ออันนี้ถ้าพ่อดีๆนะคะก็เคารพแต่ถ้าพ่อไม่ดีเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เป็นข่าวทุกวันเราเป็นคนชอบดูข่าวเสพข่าวใครอาจจะบอกว่าไปดูทำไมฆ่ากันทุกวันแต่เราต้องรับรู้โลกใบนี้มันเปลี่ยนหมดแล้วมันน่ากลัวขึ้นถ้าเราไม่ดูเลยหรือไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยต่อไปเรายังเอ้ามีคนอย่างนี้อยู่เหรออุ้ยจริงเหรออุ้ยไม่เชื่อต้องเชื่อเพราะว่าได้ออกทีวีแล้วเราต้องเชื่อข่าวที่ออกมาในเขาไต่ตองกลั่นกรองเลยแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกอีกเยอะมากมายตาเอาหลานเอาเหลนปู่อะไรเงี้ยขึ้นสอนอกันเต็มไปหมดเลยไปดูสิใช่ไหมอันนี้พูดถูกไหมถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะแต่พูดไปแล้วถูกไหมเป็นข่าววุ้ยเนี่ยคุณจะพูดถูกแต่พี่พูดกับใครเบื่อเดี๋ยวนี้นะจำไว้เลยนะคะคุณนางที่เราให้เนี่ยก็เพราะว่าเราเข้าใจพวกเราเนี่ยมีเหตุผลให้กับคุณแต่ก็ให้เพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรที่มันมากมายไก่กองอันนี้พี่ก็ขออวยพรให้คุณนางประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ผมไม่ผ่านก็คงต้องบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ผ่านนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าคลุมถุงชนน่ะผมฟังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าจากนี้ไปเราหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเนาะที่แบบว่าพ่อแม่บังคับลูกไปแต่งงแต่งงานเรานึกว่ามีแต่ในละครในหนังอะไรเงี้ยไม่คิดว่าในชีวิตจริงมันก็ยังมีอยู่นะนะครับซึ่งสุดท้ายชีวิตของคุณนามันก็เลยกลายว่าเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยยิ่งไปเจอผู้ชายที่ไม่ดีแบบนี้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะมันผ่านไปแล้วอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้ก็หวังว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมันผ่านพ้นไปจากนี้ไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำคัญก็คือเรื่องสุขภาพนะครับยังไงก็เนี่ยที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอให้หายโดยเร็วก็แล้วกันไอ้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะครับก็พยายามรักษาตัวแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งเนาะแล้วก็หายป่วยโดยเร็วแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับพี่ชาวค่ะผมพี่ชาวก็ที่ให้คุณนางผ่านเนี่ยเพราะว่ามันมีความโชคดีในความโชคร้ายเนี่ยความโชคร้ายคือคุณนางอาจจะอยากเรียนหนังสือมากๆเลยแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วคุณแม่ก็เขาก็หวังดีกับลูกแหละอยากให้ลูกเนี่ยได้เจอผู้ชายแล้วก็รับเลี้ยงไปก็คืออยากให้ลูกสบายโดยไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ในความหวังดีของคุณแม่เนี่ยมันมีความประสงค์ร้ายอยู่เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าลูกที่เขาหวังดีเขาจะไปเจอผู้ชายแบบไหนนิสัยเป็นแบบไหนครอบครัวจะเป็นแบบไหนแต่ในความโชคดีของคุณนางก็คือคุณนางกับไม่เอาไปคิดต่อเหมือนที่แม่คิดกับเรากับลูกของคุณนางที่มีอยู่
คุณนางเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วก็ให้ลูกตัดสินใจเองอันนี้ผมถือว่าเป็นความโชคดีที่คุณนางให้อิสระกับลูกในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้เขามีครอบครัวตามความเหมาะสมของเขาที่เขาอยากจะได้อันนี้ผมถือว่าเป็นความดีที่คุณนางทำไว้นะครับก็เลยให้ผ่านตรงนี้ด้วยเหมือนที่พี่แก้มบอกคุณนางอาจจะไม่เด็ดขาดเวลาที่แบบว่ามีแฟนใหม่มีกิ๊กมาแล้วน้ำฉีดผมว่าเขาไม่เข็ดหรอกยังไงเขาก็รู้ว่าคนนี้ทำได้แค่นี้เดี๋ยวเขาก็มีอีกได้โดยเฉพาะผู้ชายที่นิสัยเจ้าชู้เขาก็จะคิดว่าคนนี้ก็คือเต็มที่ทำได้แค่นี้ไม่ถึงกล้าลงไม้ลงมือกับเราเขาก็จะทำไปเรื่อยคุณก็ทนไปเรื่อยจนกว่าศาลตัดสินให้เขาหย่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยห้วยขวางมานิดนึงมันก็เลยไปสุดที่ศาลครับผมนะฮะสุดที่ศาลนะมันเลยห้วยขวางมาหน่อยนึงสุดที่ศาลสุดที่ศาลครับผมถ้าเคยไปก็จะก่อนถึงห้วยขวางก็จะเป็นสุดที่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เนี่ยเงียบกันทั้งห้องศพไหลขยับไหลสั่นไหลสั่นแต่พี่นุขยับไหลสั่นไหลสั่นไหลสั่นอยู่ไหลสั่นอยู่พี่นุโอเคฮะไหลสั่นอยู่ไหลสั่นอยู่พี่นุโอเคผมขอขอบคุณมากครับผมผมต้องยาปล่อยพี่นุบอกว่าพี่คิดว่าน่าแบบนี้น่าจะเป็นพวกศรีนครินทร์เอ้ยอะไรอ่ะเพราะมันมีพัฒนาการสุดยอดใช่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 เพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีแล้วไปไกลแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเก่งให้น้อยคือปากเก่งให้มากคือการกระทำครับสุดยอดสารพัฒนาการสรุปว่าเข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี้เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นรางวัลถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราช่วยทองกลับมาพบกันในรอบลุ้นรางวัลรอบนี้เราจะไปแข่งปลาลูกดอกนะครับใครได้แต้มมากที่สุดเข้าไปล้างนี่รอบที่ผ่านมาได้คนละ5ผ่านเพราะฉะนั้นก็จะใช้คะแนนดิบล้วนๆกันเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับจำที่ครับเริ่มมาเย็บพร้อมแล้วป้า27พร้อมแล้วป้า75พร้อมแล้วป้า63คุณเฉลิมชัย27คุณปรารถนา75คุณอริสา63คุณปรารถนาเข้ารอบนะครับสำหรับผู้ที่ตกรอบไม่เป็นไรนะครับทางรายการมีเงินรางวัลให้คนละ 5,000 บาทครับสวัสดีครับเจอนะครับปลาเลยไหมฮะปลาค่ะปลานี่ครับไปครับยอดเงินเย็บพร้อมแล้วป้า 30,000 และคุณปรารถนารับเงินรางวัลไป 30,000 บาทสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่ต้องการเข้ามาร่วมสนุกในรายการของเรานะครับส่งประวัติเจ็บๆแสบๆคันๆมันๆมาได้ที่ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลังกรุงเทพ10310หรือว่าทาง Facebook ของรายการที่เด็ดลูกนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการที่เด็ดลูกนี้สวัสดีค่ะ